สุดปังคู่รักสองหัวเรือใหญ่แห่งค่ายเอ็มโฟร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เต๋อขหบดีกัญจาลึกและมินวรัญลักษณ์พรปวีวรกุลเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ The World High End Award 2023ในสาขาผู้ส่งเสริมคอนเทนต์ไทยสู่สากลพร้อมยังส่งโชว์สุดพิเศษบนเวทีจากศิลปินค่ายอย่างวงแฮชแท็กซึ่งงานนี้ทางด้านกลุ่มศิลปินแฮชแท็กก็ได้รับรางวัลในสาขาศิลปินกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นระดับสากลนอกจากยังมี2คู่จิ้นสุดฟินที่กำลังมาแรงได้รับรางวัลคู่จิ้นดาวรุ่งจากซีรีส์วาย Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวเรียกได้ว่า M4 Entertainment ยกทัพความสำเร็จความมันแบบเต็มแม็กมาโชว์กันบนเวที The World High End Award 2023ให้แฟนๆถูกดอมได้กีดกันสนั่นและเก็บบรรยากาศแบบเต็มๆความสนุกแบบใกล้ชิดมาฝากกันด้วยค่ะครับสวัสดีครับเต๋อขหบดีกัญจาลึกครับผมจากบริษัท M4 Entertainment ก็เป็นผู้จัดและเป็นผู้บริหารครับวันนี้มารับรางวัล Star Global Media Award ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับก็จริงๆเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ทาง M4 เองเนี่ยได้มีการแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นการงานวงสรวงเอ่ยอะไรเอ่ยก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทาง M4 เราเองเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวไปหลายโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้มีการผลิตซีรีส์อย่างเรื่องไอหลงไหนนะครับทางช่อง3 HD และ iQIYI และล่าสุดคือเรื่องติมเต็มใจซีรีส์ Feel Good ที่ได้เรตติ้งอันดับ1ช่วงไตรมาสต้นปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จหลายเรื่องเนี่ยตอนนี้ M4 Entertainment ของเราเนี่ยมีทัพนักแสดงและศิลปินเป็นของเราเองแล้วก็วันนี้น้องๆ อยู่ตรงนี้กันหมดเลยก็อยากจะมาอัปเดตกันนะครับถึงโปรเจกต์ในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของเติ้งเนี่ยเติ้งดูแลในส่วนของผลิตซีรีส์นะฮะเรื่องล่าสุดที่เพิ่งแถลงข่าวไปคือเรื่อง Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวซึ่งจะออนแอร์ทางช่องอมรินทร์34และออนแอร์เวอร์ชั่นอันคัททาง iQIYI คือก่อนหน้านี้เราทำแล้วน่ารักใสๆมาแล้วมีฟีลกู๊ดมาแล้วมารอบนี้เนี่ยเราขอเปลี่ยนเป็นทีมบอยแบนด์บ้างก็จะบอกว่าซีรีส์วายเรื่องนี้เป็นการรวมตัวคู่จากหลายค่ายเข้ามาด้วยกันก็อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยครับแนะนำตัวเองกันหน่อยนักแสดงนำจาก Beyond the Star ครับสวัสดีครับแบงค์ครับชาญวุฒิขวัญเจริญนักแสดงนำจาก Beyond the Star เล่นเป็นนักเอกครับผมชื่อหลุยนะครับผมกิตวัชโชดีนะครับแล้วก็ได้รับบทเป็นเก่งกล้าครับผมฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้สวัสดีครับผมวิลลี่อาราวิลชาทองครับครับผมโฟกัสทีวีเองแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนตรงนี้นะคะก็คือได้ร่วมเล่นซีรีส์หมดเลยเนาะจะแนะนำยังไงมันเยอะมากก็จริงๆเนี่ยคือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษของ Y Moment ทางช่องอมรินทร์นะครับเราก็เลยอยากจะรวบรวมนักแสดงเนี่ยจะบอกว่าของเราเนี่ยทั้งค่ายเลยทุกคนมีบทบาทแล้วทุกคนมีคู่ก็จะมีความวาไรตี้ความหลากหลายทีเนี้ยในเรื่องเนี่ยมันเป็นทีมบอยแบนด์ก็จะมีการโชว์ความน่ารักความสดใสแต่ละคู่ก็จะมีกิมมิคของเขาเองนะครับผมก็นอกเหนือจากงานซีรีส์แล้วเนี่ยต้องนี่เลยเรามีบอยแบนด์ที่เตรียมจะเดบิวต์แฮชแท็กผลงานของมิ้นท์วรลักษณ์ครับค่ะตอนนี้นะคะก็อย่างที่รู้นะคะว่า M4 เนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาผลิตแต่ซีรีส์มาโดยตลอดเนาะแล้วคราวนี้เราอยากจะดึงเหมือนศักยภาพที่แล้วก็ที่หนูได้เคยไปแบบมีประสบการณ์จากเกาหลีมานะคะได้มาเหมือนพัฒนาน้องๆแล้วก็เราเลยเห็นว่าเราเนี่ยน่าจะเหมาะในการที่เราจะสร้างบอยแบนด์เป็นของตัวเองแล้วโดยการหนูก็เลยตั้งใจทำวงแฮชแท็กขึ้นมาค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยกำลังจะเดบิวต์เร็วๆนี้ค่ะครับในส่วนของฝั่งซีรีส์นะครับก็จะมี Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวทางช่องอมรินทร์34รับชมเวอร์ชั่นอันคัททาง iQIYI ที่เดียวเท่านั้นครับผมแล้วก็ปีหน้าบอกไว้เลยว่า M4 เนี่ยเราแอบซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ Y ไว้แล้วอีก3เรื่องก็อยากจะอุบไว้แล้วคอยติดตามกันนะครับว่าอีก3เรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของเพลงค่ะในส่วนของเพลงนะคะก็อย่างที่บอกไปยังไงก็เร็วๆนี้แบบเร็วๆจริงๆน้องๆแฮชแท็กจะมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะครับผมงั้นก็ฝากด้วยนะครับ MV เราก็ถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยฮะแล้วก็ทีมงานเกาหลีโปรดิวเซอร์ก็เป็นเกาหลีนะครับผู้ออกแบบพาร์ทเนอร์ก็เป็นเกาหลีแต่ว่าผู้เจ้าของโปรเจกต์เป็นคนไทยนะครับที่มีนะแต่ว่าเคยเป็นศิลปินเกาหลีมาก่อนยังไงก็ฝากพวกเราแฮชแท็กแล้วก็ M4 Entertainment ด้วยนะครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ